วันนี้เป็นโยคะยืดทั้งตัวนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังปวดสะโพกนะคะปวดสลักเพศได้ค่ะเหมาะสำหรับคนที่นั่งนานๆทั้งวันนะคะฝึกได้ทุกระดับเลยนะคะจะปรับท่านะตามความสามารถของร่างกายนะคะแล้วก็อย่าลืมนะโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกลึกยาวตลอดระยะเวลาของการฝึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะนั่งในท่าค่อยขาสบายๆนะคะนั่งบนกระดูกลองนั่งนะคะยืดหลังล่างขึ้นยืดอกขึ้นนะมือวางบนหน้าขาสบายๆนะคะหายใจเข้าออกลึกยาวตรงนี้นะคะสัก3รอบลมหายใจค่ะสูดลมหายใจเข้าไปช้าๆนะคะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆผ่อนคลายหัวไหล่ลงค่อยๆสูดลมหายใจเข้าไปช้าๆนะคะยืดหลังยืดอกขึ้นค่ะค่อยๆผ่อนลมหายใจออกค่ะถ่ายน้ำหนักไปที่กระดูกรองนั่งของเราสูดลมหายใจเข้าไปช้าๆนะคะเติมเต็มออกซิเจนให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะคะปลดปล่อยนะความตึงความเครียดความวิตกกังวลทั้งหลายนะคะออกไปให้หมดพร้อมกับลมหายใจออกดึงลมหายใจให้ลึกและยาวนะคะช้าๆเบาๆนะคะให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสบายประสานมือด้านหน้านะคะที่ด้านหน้าของเราเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะประกบฝ่ามือแล้วส่งแขนไปด้านหน้านะคะพร้อมกับกางมือออกเหมือนกับดอกไม้บานแบบนี้เลยเนาะหายใจเข้านะคะค่อยๆกางแขนออกไปด้านข้างผลักมือไปด้านหลังเยอะๆหายใจออกค่ะเราจะค่อยๆนะคะเช็ดกระจกนะหมุนแขนนะคะทิศทางละ5รอบนะ2 3 4 5ย้อนกลับทิศทาง1 2ผลักมือไปด้านหลังเยอะๆ3 4 5หายใจเข้าหายใจออกค่ะเอามือมาด้านหน้าเหมือนกับว่าเรากำลังโอบลูกบอลลูกใหญ่ๆนะคะเอามือประสานกันไว้หลวมๆเลยขยับโยกตัวไปทางซ้ายไปทางขวารู้สึกคลายที่หลังนะคะรู้สึกยืดที่สะบักเนาะหายใจเข้าออกตลอดเวลาหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นมาตั้งตรงพร้อมกับดึงมือกลับเข้ามาหายใจออกค่ะผลักมือไปนะคะเปิดฝ่ามือออกแล้วกางออกไปด้านข้างหายใจเข้าหายใจออกค่ะหมุนฝ่ามือนะคะเช็ดกระจกอีกนะคะทิศทางละ5รอบ3 4 5ย้อนกลับทิศทาง1 2 3 4นะสังเกตความรู้สึกที่ฝ่ามือหายใจเข้าหายใจออกโอบลูกบอลเข้ามาโยกขวาโยกซ้ายดึงกลับมายืดหลังตรงหายใจเข้าหายใจออกขออีก1เซตผลักมือไปด้านหน้าเปิดฝ่ามือออกกางออกไปด้านข้างหายใจเข้าแอนอกเปิดไหล่หายใจออกค่ะหมุนเป็นวงกลมทิศทาง5รอบเหมือนเดิมสังเกตความรู้สึกที่ฝ่ามือนะคะรู้สึกยังไง4 5ย้อนกลับ1 2ผลักมือไปด้านหลังเยอะๆ4 5ยืดอกแอนอกเปิดไหล่หายใจเข้าหายใจออกโอบมือเข้ามาขยับไปทางขวาไปทางซ้ายรู้สึกคลายหลังคลายสะบักทั้งหมดเลยค่อยๆดึงกลับมายืดหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายนะคะหมุนหัวไหล่ไปด้านหลัง2หายใจเข้ายก3ย้อนกลับไปด้านหลังก่อนบีบสะบักยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกมาด้านหน้า1 2 3ผ่อนคลายหายใจเข้ากับวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะเลย
หายใจออกลดมือขวาลงวางที่พื้นนะคะข้างสะโพกขวาเอียงตัวมาทางขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะงอศอกซ้ายนะคะแล้วเปิดอกซ้ายขึ้นนิดนึงหายใจเข้านะคะมือขวายืดขึ้นยืดแขนด้านบนขึ้นด้วยหายใจออกหย่อนศอกขวาลงพร้อมกับงอศอกซ้ายเข้ามาอีกครั้งนึงหายใจเข้าหายใจออกเปิดอกออกไปหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกคว่ำไหล่ซ้ายลงวาดวนมาทางซ้ายวางมือที่พื้นข้างซ้ายวาดแขนขวาขึ้นหงายอกขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเปิดอกขวาขึ้นอีกพร้อมกับกางแขนขวาศอกขวาออกไปหายใจเข้ายืดหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเปิดอกไปอีกนิดนึงหายใจเข้ายืดหายใจออกคว่ำอกลงมาแล้ววนวาดมาข้างขวาขออีกหนึ่งนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายืดแขนขึ้นไปหายใจออกงอศอกดึงออกมาเปิดไหล่สองอีกหนึ่งครั้งหายใจเข้ากดสะโพกซ้ายไว้หายใจออกเปิดอกซ้ายไปนิดนึงหายใจเข้าหายใจออกความไหลลงวนว่ามาทางด้านซ้ายเปิดอกขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายืดแขนหายใจออกดึงศอกมาแล้วเปิดด้านหลังนิดนึงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะว่ามาคราวนี้มือซ้ายตามมาด้วยนะเราจะกลับมาตรงกลางด้านหน้าของเราเลยหายใจเข้ายืดหลังยืดอกหายใจออกค่อยๆเดินมือไปเดินไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะมือนะกดพื้นแล้วดันไปด้านหน้าแล้วกดนะดันสะโพกกลับมาด้านหลังนะใครทำได้ก็วางหน้าผากลงไปหายใจเข้าลึกออกยาวขยับตัวได้หายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือกลับมาหาตัวยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายมือวางไว้ที่หน้าขานะมือขวาอ้อมไปด้านหลังนะไปอยู่ที่เอวซ้ายแบบนี้เลยหายใจเข้าหายใจออกเราจะเอียงตัวมาทางซ้ายวางศอกซ้ายลงไปที่หน้าขาซ้ายแบบนี้เปิดลำตัวมาทางขวานะคะแล้วมือขวาตรงนี้เราค่อยๆคือมาจับที่ต้นขาซ้ายด้านในหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเปิดอกขวาไปนิดนึงนะคะสังเกตความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตรงไหนพยายามกดสะโพกขวาติดไว้ด้วยนะคะไม่ลอยขึ้นมานะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกตัวกลับขึ้นมาตรงกลางคลายมือออกหายใจออกแขนซ้ายอ้อมมาที่เอวขวาหายใจเข้ายืดหลังยืดอกหายใจออกค่ะลดศอกขวาลงที่เข่าขวาแบบนี้เราค่อยๆเปิดอกซ้ายไหล่ซ้ายมือซ้ายค่อยๆคืบเข้ามาจับที่ต้นขาด้านในหายใจเข้าหายใจออกเปิดอกซ้ายไหล่ซ้ายไปนะตามมองข้ามไหล่ซ้ายนะหรือมองไปด้านหน้าก็ได้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายสังเกตความรู้สึกของร่างกายนะคะว่ารู้สึกที่ตรงไหนนะนี่หัวไหล่ข้างขวาไม่ดันขึ้นมาหาหูนะคะกดแขนซ้ายลงนะยกอกขึ้นนะคะไหล่ห่างหูด้วยเนาะค่อยๆคลายออกจากท่าหายใจเข้าครั้งต่อไปยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะคลายมือออก
ผ่อนคลายเราจะวางมือวางเข่านะอยู่ในท่า table top นะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนะคะทีนี้เราจะหันนิ้วมือชี้ไปทางด้านข้างนะคะเราจะหมุนสะโพกนะคะหมุนสะโพกไปทิศทางละ5รอบยกตัวมาด้านหน้าไปทางขวาไปด้านหลังไปหาส้นเท้าเสร็จแล้วไปทางซ้ายแล้วก็มาด้านหน้าแบบนี้หมุนตามเข็มนาฬิกา5รอบพอครบแล้วก็ย้อนกลับทวนทิศทางด้วยอีก5รอบนะคะตรงนี้นะคะได้ขยับข้อสะโพกได้ยืดข้างลำตัวแล้วก็ได้วอร์มข้อมือด้วยนะคลาสนี้เราจะใช้ข้อมือค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะวอร์มข้อมือกันนิดนึงโอเคกลับมาตรงกลางนะมือขวานะคะวางหลังมือลงไปนะข้อมืออยู่ใต้ไหล่หายใจเข้าอยู่ตรงกลางตรงนี้หายใจออกถ่ายน้ำหนักมาทางด้านซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกไปทางซ้ายขยับไปเรื่อยๆนะคะหลายๆรอบรับรู้ความรู้สึกที่ข้อมือนะคะรู้สึกยังไงไหวไหมนะคะเราผ่อนน้ำหนักนะคะตามความรู้สึกของเราได้ถ้าเจ็บมากนะเราก็ต้องผ่อนนะคะอย่าให้เขาเจ็บมากจนเกินไปโอเคกลับมาตรงกลางวางนะคะวางมือขวาลงแบบนี้นิ้วมือชี้ไปข้างขวาเราจะวางหลังมือนะมือซ้ายลงแบบนี้แล้วก็นิ้วชี้ไปทางเดียวกันนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะถ่ายน้ำหนักมาทางขวาหายใจเข้ามาตรงกลางหายใจออกไปขวาขยับไปเรื่อยๆนะคะหลายๆรอบสังเกตความรู้สึกที่ข้อมือนะคะตรงนี้เราจะรู้สึกที่ข้างซ้ายมากกว่านะคะโอเคกลับมาตรงกลางนะเอาส้นมือหันไปด้านหน้านิ้วมือชี้เข้าหาเข่าเลยเอาเข้ามาใกล้เข่านิดนึงได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้ไหล่นะจะไม่ได้เป็นตั้งฉากสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะตั้งนิ้วเท้าด้านหลังไว้นะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆถอยสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาโยกไปด้านหน้าหายใจออกถอยไปทำหลายๆรอบนะคะอย่างน้อย5รอบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามาด้านหน้าหายใจออกถอยไปด้านหลังนะรู้สึกยืดนะที่ข้อมือเนาะใครที่ยิ่งเอามือห่างจากเข่าเท่าไหร่ก็จะยืดลงมาได้ลึกมากขึ้นนะคะตรงนี้สามารถปรับได้เนาะตามความยืดหยุ่นของร่างกายว่าเราได้ตรงจุดไหนนะคะทีนี้เอาหลังมือวางบ้างนิ้วมือก็ยังคงชี้เข้าหาเข่าอยู่หายใจเข้าหายใจออกถอยหายใจเข้าหายใจออกถอยมาค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครค้างไหวนะคะก็ค้างไว้ได้นะแต่ถ้าใครปวดมากก็ไม่ต้องค้างให้ใช้วิธีขยับเอาใครค้างได้ก็ค้างแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่อยๆนะคะยกมือขึ้นมาช้าๆวางหลังเท้าได้นะถ้านั่งลงไปกำมือหลวมๆนะคะแล้วก็หมุนข้อมือเบาๆหายใจเข้าออกตลอดเวลากระตุ้นน้ำเลี้ยงคอนะคะให้มาเลี้ยงข้อมือเนาะย้อนกลับทิศทางหมุนช้าๆสอบนิ่งๆนะคะหมุนแต่ข้อมือโอเคสะบัด
จากนั้นเราจะวางมือไปใหม่นะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะนิ้วชี้นิ้วกลางจะชี้ตรงไปด้านหน้านะคะเพื่อให้ต้นแขนของเราหมุนออกเล็กน้อยหัวไหล่จะได้เปิดเนาะหายใจเข้าครั้งต่อไปเราจะยกก้นขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่อยๆไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อนะคะค่อยๆเงยหน้าขึ้นในท่านี้เราจะหย่อนศอกนิดนึงเพื่อให้หัวไหล่ผ่อนคลายมากขึ้นนะจากนั้นนะคะเราจะเคลื่อนไหวย้อนกลับทิศทางนะคะเมื่อกี้เราเคลื่อนจากหลังส่วนล่างขึ้นมาที่หลังส่วนบนขึ้นมาที่กระดูกต้นคอเนาะคราวนี้เราจะทำย้อนกลับเราจะเก็บคางเข้ามาก่อนมือผลักพื้นนะคะยกสะบักขึ้นแล้วก็โก่งหลังแล้วก็เขย่าท้องแล้วค่อยๆม้วนก้นนะคะย้อนกลับทิศทางนี้เพิ่มการยืดที่สะบักด้วยการถอยสะโพกไปหาส้นเท้ารู้สึกยืดที่สะบักมากขึ้นเนาะหายใจเข้าครั้งต่อไปยกสะโพกขึ้นมาอยู่เหนือเข่าเสร็จแล้วกระดกก้นขึ้นค่ะแล้วค่อยๆหย่อนหน้าท้องลงค่อยๆไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาหย่อนศอกเล็กน้อยแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะเก็บคางเข้ามาก่อนมือผลักพื้นโก่งสะบักโก่งหลังซุบสะดือดึงหน้าท้องขึ้นแล้วม้วนก้นกบลงแล้วถอยไปหาส้นเท้าก็อีกหนึ่งเซตหายใจเข้าค่ะยกขึ้นมากระดกก้นขึ้นหลังแอนแอนนะคะเป็นคาวโพสหายใจออกเก็บคางเข้ามาโก่งสะบักโก่งหลังขมิ้วท้อมอนก้นนะเป็นแคทแล้วก็ถอยไปเป็นชายโพสหายใจเข้าลึกออกยาวนะแขนยืดไปให้สุดเลยตรงนี้นะคะแล้วกดฝ่ามือให้แน่นๆนะเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกขึ้นตั้งนิ้วเท้าด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกกดพื้นนะเกร็งหน้าท้องนิดนึงแล้วยกเข่าลอยขึ้นมาจากพื้นจากนั้นผลักพื้นไปด้านหน้านะผลักไหล่ไปด้านหลังดันพื้นไปด้านหน้าผลักไหล่ไปด้านหลังนะคะแล้วส่งสะโพกขึ้นไปสูงๆเลยงอเข่าไว้ก่อนกระดกก้นขึ้นนะคะหัวไหล่นะข้อมือหัวไหล่สะโพกนะคะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะมือผลักออกไปอีกยื่นหลังออกยาวๆค่อยๆกดส้นเท้าลงมาทีละข้างกดส้นเท้าขวาลงงอเข่าซ้ายนะคะหน้าขากับหน้าท้องเนี่ยเข้ามาใกล้กันแบบนี้เลยยกสองข้างเสร็จแล้วกดส้นซ้ายงอเข่าขวาเอาหน้าท้องมาติดหน้าขาขวาขยับแบบนี้ไปเรื่อยๆยกส้นเท้าขึ้นสองข้างงอเข่าไว้นะคะจากนั้นค่ะเราจะวางส้นเท้าทั้งสองข้างนะคะมาทางด้านขวายกสะโพกข้างซ้ายขึ้นรู้สึกยืดที่ลำตัวด้านซ้ายนะคะเดินมือห่างออกไปนิดนึงนะคะมองลอดใต้แขนซ้ายขึ้นไปหาเพดานเลยกลับมาตรงกลางนะคะยกส้นเท้างอเข่าไว้หายใจเข้าหายใจออกวางส้นเท้าสองข้างลงมาทางด้านซ้ายยกสะโพกข้างขวาขึ้นเนาะมือขวาคืบออกไปให้สุดรู้สึกยืดที่ลำตัวด้านขวาตามมองลอดใต้แขนขวาขึ้นไปเลยกลับมาตรงกลางนะคะ downward facing dog นะหายใจเข้านะชูสะโพกขึ้นไปหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆนะคะวางเข่าลงเลื่อนตัวไปด้านหน้าค่อยๆวางหน้าท้องลงวางสะโพกลงหน้าท้องวางไม่ถึงเนาะวางสะโพกวางเชิงกรานลงไปนะคะเรายืดอกขึ้นวางหลังเท้าเป็นไฮคอบราเปิดไหล่นะคะเปิดอกบีบสะบักเข้าหากันตั้งนิ้วเท้าด้านหลัง
ถอยสะโพกกลับไปจิกเท้าไว้ยกเข่าแล้วยกสะโพกขึ้นเป็น double facing dog กระดกก้นขึ้นนะส้นเท้าถ้ายังแฮมสตริงยังตึงอยู่ส้นเท้าจะลอยแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะถ้าคนที่พยายามที่จะกดส้นเท้าลงแล้วถ้าขาตึงก็จะดึงก้นให้หมุนลงแบบนี้นะหลังก็จะงอไม่ได้ประโยชน์ให้ยกส้นเท้าแล้วงอเข่าแล้วชูสะโพกขึ้นไปแบบนี้นะจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะจากนั้นนะคะเราจะขยับเท้าเข้ามาใกล้กันนิดนึงแล้วเตะขาขวาขึ้นไปหาเพดานนะใครที่ตึงก็ยกส้นเท้าลอยได้นิดนึงไม่เป็นไรนะใครทำได้ก็กดลงไปยืดขาขึ้นไปสูงสูงจากนั้นนะงอเข่าเปิดสะโพกขวาขึ้นเอาเข่าชี้ขึ้นไปหาเพดานปลายเท้าชี้มาที่ไหล่ซ้ายหัวไหล่ข้างขวาไม่เปิดออกกดไหล่ขวาลงนะคะไหล่สองข้างขนานพื้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะดึงเข่าขวานะคะมาด้านหน้ามาหาข้อศอกขวาจากนั้นก้าวขาขวาไปวางด้านนอกมือขวาแบบนี้ใครวางไม่ได้ก็ใช้มือช่วยพามาได้นะคะสมมติว่ามาไม่ได้มือใหม่นะเพิ่งฝึกมาได้แค่นี้นะคะเราก็เอามือช่วยพามาได้ปรับท่าได้ตามความสามารถของร่างกายนะคะไม่ต้องฝืนไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันอ่ะขยับหมุนสะโพกนิดนึงไปทิศทางละ 2-3 รอบนะคะจากนั้นนะคะเราจะยกนิ้วเท้าข้างขวาเนาะแล้วเราจะหย่อนสะโพกข้างซ้ายลงมาวางที่พื้นมือซ้ายดันพื้นไว้อย่าให้ไหล่ซ้ายขึ้นมาใกล้หูแบบนี้นะกล้ามเนื้อบ่าตรงนี้จะหดไม่ดีเดี๋ยวจะปวดไหล่นะคะให้ดันพื้นไว้จะได้รู้สึกยืดนะคะที่เอวซ้ายมากขึ้นด้วยแล้วก็คอบ่าไหล่ก็จะได้ไม่เกร็งด้วยนะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายขาซ้ายพยายามแอคทีฟไว้นะคะตรงนี้นะกระชับเข่าไว้ใครจะเอามือวางไว้แบบนี้ก็ได้หรือจะเอามือจับหน้าแข้งแล้วเอาศอกช่วยดันเปิดออกไปแบบนี้ก็ได้บิดตัวมาทางขวานิดนึงหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆคลายออกจากท่าเอามือมาตรงกลางนะกลับมาด้านหน้าแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกเราจะถอยสะโพกไปด้านหลังยกนิ้วเท้าไว้ถอยไปถอยไปเดินมือมาเหมือนกับว่าเราจะนั่งลงไปบนส้นเท้าด้านหลังของเราหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะใครที่ตึงมากนะได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้เนาะถ้าใครทำได้ก็ถอยไปหาส้นเท้าเลยนะเอาเท่าที่ได้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับตัวลงอย่าลืมฟังเสียงร่างกายนะคะไม่จำเป็นต้องมาถึงจุดนี้นะคุณอาย้ำเสมอนะกลับมาด้านหน้านะคะคราวนี้เราจะขยับเท้าเข้ามาอยู่ด้านในมือขวาแบบนี้เลยยกเท้าด้านหลังนะคะปัดไปทางขวาเอามือขวามาไว้ด้านในเท้าขวามือซ้ายยกขึ้นมาเปิดอกซ้ายขึ้นเปิดไหล่ขึ้นแขนไปด้านหลังแล้วอ้อมไปด้านหลังนะคะเอามาวางไว้ที่ต้นขาขวาด้านในแบบนี้เพื่อที่จะเปิดไหล่ซ้ายขึ้นมาให้มากขึ้นเนาะหายใจเข้าหายใจออกค่ะทิ้งน้ำหนักนะคะไปทาง
ไปทางเท้าขวานะคะรู้สึกยืดที่ขาหนีบนะเอาต้นแขนขวาช่วยดันเข่าเปิดออกไปนิดนึงหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆ คลายมือซ้ายออกเอากลับมาด้านหน้ายกเท้ากลับไปด้านหลังมือขวาเอากลับมาด้านขวาแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกค่ะถอยสะโพกไปด้านหลังใหม่คราวนี้เราจะเอามือซ้ายข้ามขามาทางด้านขวาแล้ววางสันเท้าฝั่งนิ้วก้อยของเท้าขวาลงเดินมือมาหายใจเข้าหายใจออกใครไหววางศอกใครไม่ไหวอยู่ที่เดิมรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆยกตัวกลับมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะกลับมาด้านหน้าตั้งนิ้วเท้าด้านหลังอยู่เนาะเราจะดึงขาขวากลับไปด้านหลังนะคะสู่ท่า downward facing dog อย่าลืมนะคะยกสะโพกขึ้นนะคะก้นไม่ม้วนลงนะมือผลักพื้นออกไปยืดหลังออกยาวๆหมุนต้นแขนออกนิดนึงกางสะบักกว้างๆนะคะหัวไหล่ห่างจากใบหูคราวนี้เราจะกดก้นกบลงหมุนหลังค่อยๆเคลื่อนหลังไปด้านหน้าลดลำตัวลงนะคะเป็นเส้นตรงเป็นแพลงหายใจเข้าหายใจออกวางเข่าแล้วค่อยๆวางเชิงกรานลงไปค่อยๆยืดหลังยืดอกขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายวางหลังเท้าลงได้นะคะในท่า Crop Bra กระชับหน้าขานะคะหดกล้ามเนื้อก้นเล็กน้อยบีบสะบักเข้าหากันยืดอกไว้ตั้งนิ้วเท้าถอยสะโพกกลับไปแล้วยกขึ้นสู่ท่า Downward Facing Dogมือผลักพื้นไปด้านหน้านะคะดึงไหล่กลับมาด้านหลังนะไหล่ไม่ไปด้านหน้านะไหล่มาด้านหลังเยอะๆหายใจเข้านะคะเตะขาซ้ายขึ้นไปหาเพดานสูงๆเลยหายใจออกงอเข่าเข่าชี้ไปด้านบนพอยเท้านะคะไปที่ไหล่ขวาหัวไหล่ข้างซ้ายกดลงมานิดนึงไหล่ไม่เปิดนะคะไหล่สองข้างขนานพื้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกโลไปด้านหน้าดึงเข่ามาหาศอกซ้ายแล้วเราจะวางเท้าไปด้านนอกมือซ้ายหายใจเข้าหายใจออกหมุนสะโพกทิศทางละหลายหลายรอบรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตรงไหนยกนิ้วเท้าข้างซ้ายนะคะแล้วหมุนส้นเท้าเนอะเราจะหย่อนนะคะสะโพกขวาลงไปที่พื้นเลยพยายามดันมือซ้ายไว้นะคะยืดอกซ้ายขึ้นนะไม่จมตัวลงแบบนี้นะคะยืดอกขึ้นมือซ้ายจะวางไว้ที่พื้นเพื่อทรงตัวก็ได้หรือถ้าใครทำได้ก็จับไว้ที่หน้าแข้งแล้วใช้ศอกนะช่วยกดเข่าเปิดออกไปแล้วสังเกตนะตอบตัวเองนะคะว่ารู้สึกที่ตรงไหนนะตึงมากๆเลยใช่ไหม
ค่อยๆคลายออกจากท่านะคะวางมือลงหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลังยืดขาด้านหน้าถอยสะโพกไปเท่าที่ได้ใครทำได้นะคะถอยไปอีกใครทำได้นั่งลงไปบนส้นเท้าด้านหลังเลยหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะที่แฮมสตริงข้างซ้ายนะคะไปเท่าที่ได้นะคะใครไปได้ไม่เยอะก็อยู่แค่นี้ได้ไม่มีปัญหานะที่สำคัญนะขอให้หน้าท้องตรงนี้ติดหน้าขาไว้ไม่เอาหลังงอๆแล้วตรงนี้มีช่องว่างไม่เอาให้เอาหน้าขาหน้าท้องติดกันไปได้แค่ไหนแค่นั้นค่อยๆโยกกลับมาด้านหน้าขยับเท้าเข้ามาด้านในมือหายใจเข้าหายใจยกเท้าด้านหลังปัดไปทางซ้ายเอามือซ้ายเข้ามาอยู่ด้านในเท้าซ้ายต้นแขนช่วยดันเข่าเปิดออกไปมือขวาอ้อมมาด้านหลังเกาะที่ต้นขาซ้ายด้านในหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆหงายอกขวาขึ้นเปิดไหล่ขวาขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะทิ้งน้ำหนักนะคะไปที่ขาด้านหน้ารู้สึกยืดที่ขาหนีบข้างซ้ายต้นแขนซ้ายดันออกไปได้เปิดเข่ารู้สึกตึงมากขึ้นนะหายใจค่อยๆคลายมือออกเอามือมาด้านหน้ายกเท้ากลับไปด้านหลังนะคะมือซ้ายมาทางซ้ายแล้วยืดขาถอยสะโพกไปด้านหลังใหม่อันนี้เราจะเอามือขวาข้ามเท้ามาทางด้านซ้ายนะคะแล้วตะแคงเท้าข้างซ้ายวางนิ้วก้อยวางสันเท้าฝั่งนิ้วก้อยลงแบบนี้เลยเดินมือมาเท่าที่ได้นะคะยิ่งเดินมาเยอะรู้สึกตึงมากขึ้นนะรู้สึกตึงที่เส้นข้างขานะคะไอทีแบนข้างซ้ายนะคะตรงนี้ตั้งแต่สะโพกลงมาตรงนี้ตึงมากๆเลยเนาะหายใจเข้าหายใจออกให้ไหวนะคะค่อยๆวางศอกลงรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจค่อยๆคลายเดินมือกลับมาที่เดิมค้อมขาไว้นะจิกเท้าด้านหลังนะคะดึงขาซ้ายกลับไปนะคะสู่ท่า downward facing dog หายใจเข้าค่ะเราจะกดก้นกบลงแล้วค่อยๆเลื่อนหลังไล่ขึ้นมาด้านหน้านะคะลดลำตัวขนานพื้นเลยหายใจเข้าหายใจออกวางเข่าวางกระดูกเชิงกรานลงค่อยๆ ยืดอกขึ้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาอันดับสุดท้ายวางหลังเท้าคอบราหายใจออกตั้งนิ้วเท้าดันสะโพกกลับไปด้านหลังแล้วนะคะเอาหลังเท้าแตะกันแล้วถอยสะโพกไปหาส้นเท้านะคะในท่าชายโพสหายใจเข้าลึกออกยาวกดมือให้แน่นนะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกยกสะโพกขึ้นมาใหม่ตั้งนิ้วเท้าด้านหลังยกสะโพกขึ้นมือผลักพื้นไปด้านหน้าส่งสะโพกไปด้านหลังแล้วขึ้นไปด้านบนสูงๆเลยถ้าใครไหวค่อยๆดันต้นขาไปด้านหลังโดยที่หลังยังคงอยู่ในแนวราบถ้าใครไหวค่อยๆกดส้นเท้าลงใครไม่ได้ก็
งอไว้ก่อนได้ไม่มีปัญหาขยับเท้าเข้ามาใกล้กันนิดนึงหายใจเข้านะคะเตะขาขวาขึ้นไปหาเพดานนิ้วเท้ายังชี้ลงที่พื้นนะคะสะโพกไม่หงายหายใจออกค่ะโน้มมาด้านหน้าดึงเข่ามาใกล้อกหายใจเข้านะเตะกลับขึ้นไปเป็นท่าสุนัขสามขาหายใจออกค่ะงอเข่าขวาเข้ามาด้านหน้านะคะแล้วเอาข้อเท้าขวาวางที่เหนือเข่าซ้ายงอเข่าซ้ายนิดนึงมือดันพื้นไปด้านหน้านะคะส่งสะโพกไปด้านหลังแล้วก็ส่งขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าลึกออกยาวจากนั้นนะคะเราจะวางส้นเท้าซ้ายลงมาทางด้านขวานะคะพร้อมกับค่อยๆวางสะโพกขวาลงตรงนี้เนาะเราขยับขาตรงนี้นะคะโยกไปโยกมามือซ้ายวางไว้ที่พื้นแบบนี้นะคะแล้วเราเอาศอกซ้ายนะคะช่วยดันเข่าแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกค่ะบิดตัวมาทางขวาเราค่อยๆก้มลงมาเท่าที่ได้สังเกตความรู้สึกของร่างกายนะคะว่ารู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจพยายามหายใจนะคะช้าๆยาวๆนะสบายๆยกกลับไปนะคะที่ดาวด็อกนะคะอันนี้เป็นฟิกเกอร์โฟร์บวกกับดาวด็อกหายใจเข้าหายใจออกเราจะเอาหน้าแข้งขวาไปวางที่หลังข้อมือซ้ายสไลด์ขาซ้ายไปด้านหลังเยอะๆคว่ำหน้าขาซ้ายลงมานะสะโพกไม่เปิดแบบนี้คว่ำลงมาถ้าหน้าขาคว่ำดีแล้วก็ให้วางหลังเท้าราบลงได้ให้ใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆหมอบลงใครทำได้ก็พักหน้าผากลงไปบนแขนแบบนี้ได้ข้อเท้าขวาให้กระดกไว้นะคะถ้าใครตึงมากนะคะให้ขยับส้นเท้าขวาเข้ามาใกล้สะโพกมากขึ้นได้นะรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่สะโพกด้านนอกข้างขวาถ้าใครไปต่อได้ลองพับขาด้านหลังเข้ามาแบบนี้ใครตึงมากนะก็กลับไปที่เดิมใครทำได้ก็พับเข้ามาใครไปต่อได้ลองเอื้อมมือขวาไปจับปลายเท้าถ้าใครจับไม่ได้ก็ไม่ต้องจับนะถ้าจับได้แล้วนะคะค่อยทุกๆลมหายใจออกเราค่อยๆกดส้นเท้าลงมาหาสะโพกหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจคนที่จับส้นเท้าจับเท้าได้แล้วพยายามจะกดเข้ามาหาสะโพกแล้วก้นโด่งขึ้นแบบนี้เนาะคนพยายามแล้วก้นโด่งขึ้นมาแบบนี้นะไม่เอาเนาะให้ผ่อนขาออกไปแล้ววางสะโพกลงนะค่อยๆคลายนะคะยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะวางสะโพกข้างซ้ายลงไปแบบนี้นั่งกลับมาเต็มสะโพกสองข้างเลยนะคะขากางออกไปกว้างๆเลยนะมือขวานะเราจะอ้อมไปด้านหลังนะคะมาไว้ที่หน้าขาซ้ายมือซ้ายวางไว้ที่ขาแบบนี้ถึงตรงไหนวางตรงนั้นเลยหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆสไลด์มือซ้ายไปวางศอกซ้ายลงไปที่ขา
ปิดอกขวาเปิดไหล่ขวารับรู้ความรู้สึกยืดที่ลำตัวด้านขวาพยายามกดกระดูกรองนั่งข้างขวาลงไปนะคะรู้สึกยืดตั้งแต่สะโพกขวากระดูกรองนั่งข้างขวาขึ้นมาที่ลำตัวทั้งหมดเลยใครเมื่อยคอนะคะเอามือนะลองศีรษะไว้แบบนี้ได้ค่อยๆ คลายนะคะยกกลับขึ้นมามือวางไว้ที่ด้านหน้าแบบนี้ดึงกลับไปสู่ท่า downward facing dog หายใจเข้าครั้งต่อไปเตะขาซ้ายขึ้นไปสะโพกไม่หงายนิ้วเท้าชี้ลงพื้นนะคะหายใจออกค่ะดึงเข่าก็มาใกล้อกโน้มไปด้านหน้านิดนึงหายใจเข้าค่ะเตะกลับขึ้นไปหายใจออกนะงอเข่าซ้ายเข้ามานะคะแล้วเอาข้อเท้าวางที่เหนือเข่าขวาเราจะงอเข่าขวานิดนึงแล้วผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วชูขึ้นไปสูงๆหายใจเข้าหายใจออกเราจะวางส้นเท้าขวานะมาทางขวาค่ะเราค่อยๆวางสะโพกลงหายใจเข้าหายใจออกเอาศอกขวาขัดเข่านะคะเราค่อยๆส่งแรงบิดไปทางซ้ายใครไหวค่อยๆก้มลงมาไม่ไหวก็อยู่ที่เดิมแค่นี้ก็ยืดมากๆแล้วใช่ไหมคะใครทำได้ก็ก้มลงมาเท่าที่ได้มีการบิดนะของกระดูกสันหลังนะคลายปวดเมื่อยคลายปวดหลังแล้วก็ได้ยืดสะโพกด้วยนะยกกลับไปเป็นดาวดอกหายใจเข้าหายใจออกเอาหน้าแข้งมาวางหลังข้อมือเป็นพีเจียนลากขาขวาไปด้านหลังความหน้าขาขวาลงความลงดีแล้ววางหลังเท้าใครไหวค่อยๆหมอบลงใครตึงมากอยู่ที่เดิมใครทำได้หมอบหน้าผากลงรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจลองพับขาด้านหลังไหวไหมถ้าตึงมากก็วางลงไปถ้าใครทำได้ก็พับเข้ามาถ้าพับมาแล้วลองเอื้อมมือไปซิจับถึงไหมจับถึงจับไม่ถึงไม่เป็นไรนะปล่อยไว้แบบนี้ได้ตั้งไว้อย่างนี้เฉยๆได้ถ้าใครจับถึงก็จับทุกลมหายใจออกค่อยๆกดส้นเท้าเข้ามาพยายามให้สะโพกอยู่ราบๆใกล้พื้นนะคะสะโพกไม่โด่งขึ้นมาหาส้นเท้าแต่ให้กดส้นเท้าลงมาหาสะโพกแทนบางคนใช้วิธีโด่งสะโพกไปหาส้นเท้าไม่เอานะให้ใช้วิธีกดส้นเท้าลงมาได้ยืดสะโพกนะท่านี้ก็ตรงท่านี้จะเป็นยืดข้างซ้ายนะแล้วก็ยืดหน้าขาขวายืดเข่าขวาค่อยๆ คลายมือออกนะคะลดขาลงยกตัวกลับมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะวางสะโพกข้างขวาลงกลางขากลางเข่าออกไปกว้างๆเลยนะมือซ้ายอ้อมไปด้านหลังจับที่ต้นขาขวาด้านไหนมือขวาวางไว้ที่ขาขวานะขาขวาตรงนี้นะคะนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนนะไม่คว่ำลงนะชี้ขึ้นด้านบนเข่าชี้ขึ้นด้านบนหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆสไลด์มือขวาลงมา
ใครทำได้ก็วางศอกลงไปเปิดอกซ้ายเปิดไหล่ซ้ายขึ้นพับมือขึ้นมาประคองศีรษะไว้ได้นะจะได้ไม่เมื่อยคอนะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายรู้สึกยืดตึงมากๆเลยที่สะโพกซ้ายนะตั้งแต่กระดูกหลังนั่งข้างซ้ายขึ้นมาที่เอวซ้ายขึ้นมาชายโครงลำตัวข้างซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆ คลายนะคะยกตัวกลับขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ คลายมือออกมือวางไปด้านหน้าดึงขาซ้ายกลับไปด้านหลังยกสะโพกขึ้น downward facing dogหายใจเข้านะกดก้นกบลงค่ะค่อยๆลดสะโพกลงค่อยๆม้วนหลังเคลื่อนไปด้านหน้านะคะลดลำตัวลงเป็นแพลงหายใจเข้าหายใจออกวางเข่าลงไปด้านหน้าแล้ววางกระดูกเชิงกรานลงค่อยๆ ยืดอกขึ้นค่อยๆเงยศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายวางหลังเท้าลงเป็นคอบราบีบสะบักเข้าหากันต้นแขนติดข้างตัวไว้ตั้งนิ้วเท้าดันสะโพกกลับไปด้านหลังยกเข่ายกสะโพกขึ้นไป downward facing dog ก้าวขาขวามาด้านหน้าด้านข้างนะคะมาทางขอบเสือเนาะมาที่กลางเสือก้าวขาซ้ายตามมานะคะอยู่ที่ขอบเสือเหมือนกันค่อยๆหย่อนสะโพกลงหย่อนสะโพกลงมือนะคะยืดไปด้านหน้าให้สุดแล้วค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมายกหลังขึ้นมาเอาศอกดันเข่าออกไปดันเข่าออกไปประกบฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้ายืดหลังขึ้นยืดออกขึ้นหายใจออกค่ะทิ้งน้ำหนักไปที่สะโพกศอกดันเข่าไว้รู้สึกยืดที่หลังส่วนล่างยืดที่ขาหนีบใครทรงตัวในท่านี้ไม่ได้นะคะก็เอาบล็อกมารองสะโพกไว้คนที่ข้อเท้าตึงนะคะส้นเท้าเอ็นร้อยไหวตึงส้นเท้าจะลอยจากพื้นนะคะก็ถ้าขังอยู่ได้ก็ขังไว้แต่แนะนำว่าให้หาผ้าม้วนๆมารองส้นเท้าไว้นะโอเคค่อยๆคลายมือออกนะค่อยๆหย่อนก้นนั่งลงไปเลยเอาขยับเท้าไปด้านหน้าแล้วเอาฝ่าเท้าเข้าหากันเป็นรูปนะไดมอนด์เชฟนะก็หันมาทางนี้แบบนี้เลยหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังนะคะวางศอกมาที่ด้านไหนขาแบบนี้ผ่อนคลายศีรษะลำคอหายใจเข้าครั้งต่อไปยกอกขึ้นยกหลังขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆนะคะเราจะวางหลังนะคะนอนลงไปเลยนะเปิดเข่าออกเท้าประกบกันแล้วก็เปิดเข่าออกนะคะกางแขนออกไปด้านข้างแบบนี้เลยสบายๆขยับศีรษะไปซ้ายไปขวาช้าๆเบาๆขยับสะบักนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ลดลงห่างจากใบหูนะคะค่อยๆหลับตาลงช้าๆนำความรับรู้กับเข้าสู่ภายในนะคะปล่อยให้แรงดึงดูดของโลกนะเขาค่อยๆนะดึงขาของเราให้เปิดออกแบบนี้นะเป็นการยืดแบบ
แพสซีฟไม่ต้องออกแรงนะให้แรงโน้มถ่วงทำงานนำความรับรู้มาที่ลมหายใจหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายใครรู้สึกตึงมากๆนะคะเอาบล็อกมารองใต้ขาตรงนี้ได้เอาหมอนก็ได้นะมาหนุนตรงนี้ไว้หรือใครตึงมากแล้วอยากจะพักแล้วนะคะก็ให้เหยียดขาออกไปสบายๆแล้วก็ทิ้งปลายเท้าออกไปทางด้านข้างได้เลยพักในท่าชวาสนะหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายตรงนี้ได้เลยนะคะตามที่ต้องการได้เลยสังเกตความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะว่าหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วนะความรู้สึกแตกต่างจากก่อนฝึกอย่างไรสำรวจลมหายใจเราอาจจะรู้สึกว่าหายใจแรงนะคะเนื่องจากว่ายังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมคะก็ให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติค่อยๆนะผ่อนคลายค่อยๆดึงลมหายใจให้ยาวขึ้นเพื่อนๆสามารถนะคะค้างอยู่ในท่าชวาสนะหรือท่าศพนี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการได้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆ เพียงพอแล้วนะคะให้เราดึงพลังงานกลับเข้าสู่ร่างกายนะคะด้วยการขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้ารวบเท้าเข้ามาชิดกันวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะประสานนิ้วมือหงายฝ่ามือขึ้นนะคะหายใจเข้านะคะเหยียดแขนขึ้นกดปลายเท้าลงหายใจออกคลายหายใจเข้าค่ะผลักฝ่ามือขึ้นไปยืดแขนยืดขาคราวนี้เรากระดกข้อเท้าหายใจออกคลายชันเข่าทั้งสองข้างนะคะพลิกตะแคงตัวไปทางขวาศีรษะหนุนแขนด้านล่างไว้แขนด้านบนนะคะมือประคองไว้ที่พื้นด้านหน้าแบบนี้เลยหายใจเข้าออกลึกยาวสักครู่หนึ่งนะคะเป็นการปรับระบบไหลเวียนเลือดนะคะถ้ารู้สึกว่าพร้อมแล้วนะคะใส่มือนะคะดันพื้นค่ะค่อยๆประคองตัวกลับขึ้นมานั่งนะตายังหลับไว้ก่อนกลับขึ้นมานั่งสบายๆนะในหน้าในท่านั่งค่อยขาเลยหายใจเข้านะคะค่อยๆกางแขนไปทางด้านข้างบาดขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกขาค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกถูฝ่ามือก็หากันแรงๆให้เกิดความร้อนกดแน่นๆถูแรงๆถูให้เร็วขึ้นแรงขึ้นให้รู้สึกมีความร้อนในฝ่ามือนะคะนำความร้อนนี้มาประคบนะคะนวดคลึงบริเวณเบ้าตาและใบหน้าของเราเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาถูอีกครั้งหนึ่งถูจนฝ่ามือร้อนนะคะเอามาบีบนวดหัวไหล่ต้นแขนแล้วตีตามร่างกายค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกระพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะนามัสเต
ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ